ไปต่อหรือพอแค่นี้วอลเล่บอลไทยเล็งประเมินผลงานสตาฟโค้ชหลังจบ VNL กีฬาวันที่21มิถุนายน2567 14:15 น.วอลเล่บอลไทยโดยสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเล็งประเมินผลงานทีมสตาฟโค้ชทีมตบสาวไทยหลังจบภารกิจวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024โดยให้โค้ชออสเป็นผู้ดูแลหลักการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายน67ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่เวลา 20:30 น.วอลเล่บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกพ่ายบราซิลทีมอันดับ1ของโลก 0-3 เซต 21-25 20-25 และ 23-25 ล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยวอลเล่บอลไทยเปิดเผยว่าภาพรวมผลงานของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีก2024ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่1ที่ประเทศบราซิลเราทำได้ไม่ดีเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อของนักกีฬาที่รวมตัวน้อยนักกีฬาบางคนเพิ่งกลับมาจากลีกต่างประเทศและต้องเดินทางไกลทำให้ศักยภาพไม่ดีและผลงานออกมาไม่ดีรวมทั้งยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเปลี่ยนโค้ชทำให้ยังต้องจูนกันในระยะแรกระหว่างนักกีฬาและโค้ชส่วนสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าเริ่มดีขึ้นและสัปดาห์ที่3เรารักษามาตรฐานได้แต่ทีมอื่นเขาก็พัฒนาเรายังพัฒนาตามเขาไม่ทันเราก็ยอมรับผลงานในการแข่งขันปีนี้รวมทั้งฟังสิ่งที่แฟนๆติชมแนะนำวิพากษ์วิจารณ์เป็นเราเป็นกีฬาสาธารณะแต่เราก็หนักแน่นและรอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่านักกีฬาเราจูนกันได้ลงตัวเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นส่วนโค้ชก็ให้โอกาสเด็กใหม่และได้เห็นการพัฒนาของเด็กรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่เราได้ประโยชน์มากตรงนี้แต่ก็ต้องขอโทษแฟนที่ทีมไม่ประสบความสำเร็จในปีนี้ภาพรวมทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ตามภาวะที่เป็นอยู่ด้วยจิตใจสู้เพราะนักกีฬาทุกคนตรากตรำมาจากการแข่งขันในลีกของตัวเองมาจนถึงทีมชาตินายสมพรกล่าวอีกว่าหลังจากนี้สมาคมกีฬาวอลเล่บอลจะมีการพูดคุยกับประธานเทคนิคคือโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเพื่อประเมินผลร่วมกับทีมสตาฟโค้ชที่นำโดยโค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อแนะนำเราก็จะนำมาทบทวนในการหาโค้ชเข้ามาช่วยสนับสนุนทีมรวมทั้งโค้ชต่างประเทศที่มีการนำเสนอเข้ามาด้วยเราก็จะมาพิจารณาหาข้อสรุปดีที่สุดและให้โค้ชออสเป็นคนดูแลหลักในเรื่องนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ในเรื่องของทีมสตาฟและการพัฒนาทีมต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2วอลเลย์บอลสาวไทยสุดฟีเวอร์ตัวผีราคาพุ่งก่อนดวลบราซิลค่ำนี้เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สำหรับผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีก2024ตกรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการพ่ายทีมแกร่งอย่างทีมชาติบราซิล 0-3 เซตส่วนผลงานจาก3สัปดาห์ของรอบแรกทีมสาวไทยลงสนาม12นัดชนะ3นัดแพ้9นัดเก็บได้7แต้มจบอันดับ13จากทั้งหมด16ทีมแต่ยังได้เข้ามาเล่นในรอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอฟังข่าวใหญ่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีรับยังตือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับกรอบเงินเฟ้อการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 12:15 น.นายกรัฐมนตรีเผยคุยพิชัยหารือเศรษฐกิจเตรียมแถลงใหญ่ปลายเดือนมิถุนายน
รับยังต้องตือผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติปรับกรอบเงินเฟ้อชี้ปรับดีเซลต้องคุยกระทรวงพลังงานเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่21 มิถุนายน 2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อคืนวันที่20 มิถุนายนได้พูดคุยกับนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคุยกันหลายเรื่องนั่งทานข้าวกันถึงดึกปรึกษาปัญหาเรื่องตลาดหลักทรัพย์และอีกหลายอย่างเข้าใจว่าในวัน24หรือวันที่25 มิถุนายนจะมีการแถลงใหญ่ถึงมาตรการระยะสั้นกลางและยาวเมื่อถามว่าจะมีข่าวดีและแถลงเป็นไทม์ไลน์ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวคอยฟังดีกว่าตนไม่อยากไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่เมื่อคืนนี้เราคุยกันเยอะผู้สื่อข่าวถามว่านายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศระบุไม่เห็นด้วยกับการปรับกรอบเงินเฟ้อตรงนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบว่าก็ต้องพูดคุยกันต่อไปเป็นหน้าที่ของนายพิชัยเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลยังเห็นการปรับกรอบเงินเฟ้อยังเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าก็เป็นอีกหนึ่งในหลายแนวทางที่เราพูดคุยกันได้ท่านคุยกับสื่อต่างประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่คุยกับสื่อไทยเลยหรือก่อนจะหันมายิ้มกับผู้สื่อข่าวเมื่อถามว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประกาศเตรียมระดมพลผู้ประกอบการรถบรรทุกจัดคาราวานเพื่อนขบวนรถบรรทุกทุกภูมิภาคเข้ากทม.ในวันที่3 กรกฎาคมหลังจากยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้รับการตอบรับตรงนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือและตรึงราคาน้ำมันดีเซลอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกับกระทรวงพลังงานก่อนยินดีใจกับแมทแฟนขอแต่งงานเผยคู่ตนเป็นเรื่องอนาคตสงสารภูผาจอดดราม่าบันเทิงวันที่21 มิถุนายน 2567 16:43 น.มิ้นชาลีดาดีใจแทนแมทธีรณีถูกแฟนขอแต่งงานเตรียมฉลองปาร์ตี้สละโสดเผยคู่ของตนให้เป็นเรื่องอนาคตสงสารภูผาจอดดราม่าเพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บี้แมทธีรณีใกล้สละโสดอีกคนแล้วนางเอกสาวมิ้นชาลีดารู้สึกดีใจไปกับเพื่อนด้วยบอกมีโอกาสได้เจอแฟนหนุ่มของสาวแมทที่พามาเปิดตัวกับเพื่อนๆแล้วชมฝ่ายชายน่ารักอบอุ่นพร้อมเผยเตรียมฉลองปาร์ตี้สละโสดให้พี่แมทเร็วๆนี้ส่วนคู่ของตนซึ่งคบหาดูใจกับหนุ่มภูผาเตชนรงค์มานาน13 ปีบอกปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเพื่อนรักแมทธีรณีจะแต่งงานแล้วก็ยินดีด้วยค่ะจริงๆก็รู้ข่าวพร้อมๆทุกคนตื่นมาแล้วถ่ายไอจีเจอพร้อมทุกคนเหมือนกันสำหรับตัวมิ้นไม่รู้มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเหมือนไปงานแต่งทีมช่างผมที่แมทพูดก็เหมือนพูดเล่นสนุกกับกลุ่มเพื่อนก็คิดว่าเขาแซวเล่นสนุกตามนิสัยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่สร้างบ้านฉันจะแต่งงานพูดแบบเล่นขำๆเราก็ขำๆไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนเฮฮาอยู่แล้วในกลุ่มเพื่อนถามไหมว่าเมื่อไหร่ก็มีถามน่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเขาออกมาพูดเองก็จะมีปาร์ตี้เร็วๆนี้เขายังไม่ได้จองตัวงานเพื่อนเจ้าสาวแต่ว่ามีการเตรียมเฉลิมฉลองปาร์ตี้ให้กับพี่แมทเร็วๆนี้มีโอกาสได้เจอแฟนแมทหรือยังก่อนหน้านี้เคยเจอตอนไปร้านนวดพี่แมทค่ะเคยเจอ2 ครั้งแล้วน่ารักรักดูแล้วอบอุ่นก็ดีใจแทนเขามินเพิ่งได้เจอเขาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเองเพิ่งมีโอกาสได้เจอก็มีคุยกันเป็นยังไงตอนที่พามาเปิดตัวกับเพื่อนๆแล้วของคู่เราล่ะตัวมินก็เหมือนเดิม
ทำงานเยอะปัญหาก็เยอะยังแก้อยู่เหมือนเดิมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะคือเรามีพูดคุยกันเขาก็ถามว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่เราก็บอกว่าตอนนี้เรายังสนุกกับการทำงานยังอยากทำงานอยู่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ค่อยๆดูกันไปก็มีดราม่าไปลงคุณภูผาสงสารเขาเอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเขาแค่คนเดียวมันก็เป็นเรื่องของเราครอบครัวทั้งสองฝ่ายความพร้อมมันต้องมากับหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าเราแต่งงานแล้วจุดจบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ยังมีอะไรหลังจากนั้นอีกภูผาซีเรียสไหมจอดดราม่าคุณภูผาเขาไม่ได้อ่านข่าวเลยเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เสพข่าวทุกวันนี้เขาอยู่กับสัตว์กับเขาใหญ่มิ้นก็ไปเล่าว่ามีดราม่าพูดถึงเธอนะเขาก็อ้าวเหรอไม่รู้เรื่องเราก็ว่าไม่ดูไลน์ทูเดย์หน่อยเหรอก็แซวกันขำๆคุณปู่ภัยวงว่ายังไงบ้างคุณปู่ก็ถามเรื่อยๆถามกันบ้างว่าเมื่อไหร่ข่าวดราม่ามิ้นว่าที่บ้านไม่มีใครซีเรียสหรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจดีว่าตอนนี้เรากำลังทำธุรกิจด้วยกันอยู่ไว้เสร็จแล้วค่อยว่ากันก็คอยเป็นกำลังใจให้มิ้นกับพี่ภูผาปีนี้ไหมหวังว่ารอเปิดตัวธุรกิจนี้แหละค่ะที่เขาใหญ่